อชมพูมากลัวคนไม่รู้ว่าเป็นนิสิตจุฬาค่ะตอนเรียนเค้กก็อยู่แถวนี้นี่แหละค่ะเรียนนิเทศสัมย่านก็อยู่ฝั่งนี้นะคะเลยพอได้เห็นบรรยากาศค่ะแต่ว่าสัมย่านในความทรงจำเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะตอนนั้นยังไม่มีสวนยังไม่ได้มีตึกสูงมากเท่านี้อาหารอร่อยแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาทีไรเนี่ยก็เจอกับความเปลี่ยนแปลงบางร้านไม่ได้อยู่แล้วบางร้านย้ายที่ซึ่งความทรงจำเก่าความทรงจำใหม่เกี่ยวกับสามย่านที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะกำลังถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในละครที่จะได้ดูเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมีโอ้ยโอ้ยนางเสียงร้องของเจ๊เคงหรือเฉินหุยชิงนักแสดงนิ้วชื่อดังแห่งเยาวราชเปรียบความเปลี่ยนแปลงเหมือนสายน้ำคือเนื้อหาส่วนหนึ่งในละครกลับบ้านจินิกรแซ่ตั้งเล่นเป็นชายหนุ่มนักเรียนนอกที่กลับมาแชร์ความทรงจำกับหญิงต่างวัยที่ยังอาศัยที่เดิมแล้วรู้ไหมว่าใครๆเขาก็ย้ายกันไปหมดแล้วที่ผมมาวันนี้เพราะว่าอากงผมอะครับเขาไปเข้าฝันเขาบอกให้กลับมาเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสามย่านที่อยู่ในกระแสการพัฒนาเมืองใช้ดราก้อนทาวน์เป็นฉากหลังสะท้อนถึงย่านคนไทยเชื้อสายจีนเตรียมแสดงในเทศกาลสัมย่านและหลานใจยังมีละครที่จะพาทัวร์ร้านขนมหวานฝีมือกลุ่มละครมือรางวัล Circle Theater โดยทีมละครทั้งสองเรื่องต่างเคยใช้ชีวิตที่นี่ไม่ว่าจะเรียนหรือเปิดโรงละครและพบว่าสัมย่านวันนี้ไม่เหมือนวันจึงผูกเรื่องจากความทรงจำของตัวเองตัวเราเองอ่ะเคยเปิดโรงละครเล็กๆร้านที่สามย่านแต่ก่อนที่เป็นตลาดตรงนั้นนะก่อนที่เขาจะย้ายมาที่ใหม่ก็มีความเข้าใจได้แล้วก็มาดูสถานที่ตรงนี้ว่าอ๋อเขาทำใหม่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วมันไม่ใช่เป็นตึกแถวเป็นห้องอีกต่อไปแล้วยังเห็นความคอนทราสต์อยู่นะเนี่ยฝั่งเนี้ยพัฒนาตึกที่เอาใหญ่โตแล้วแต่คนน้อยไม่ค่อยมีแบบคึกคักฝั่งนู้นเนี่ยยังเป็นตึกเก่าอยู่แต่ย่าชุมชนยังคึกคักยังมีชีวิตยังมีผ้าตากมีผ้าใบอย่างเงี้ยมีชีวิตชีวาในอีกแบบนึงเราคิดว่าบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าชุมชนไม่ได้มีแค่สถานที่ถ้าเป็นอาคารสถานที่คืออาคารสถานที่แต่ชุมชนต้องมีผู้คนมีชีวิตมีกิจกรรมสมัยอยู่เอกละครก็จะมากินเจโอตอนนั้นเจโอยังอยู่แบบท่ามกลางเซียงกงและแบบอะไหล่ยนต์อยู่เลยโอ้โหมันทับทองกลายเป็นแบบโอ้โหมันฮิปมันกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นอันใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งพวกเราก็เอาประเด็นการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ค่ะมาพัฒนาเป็นละครเดี๋ยวให้ปอขยายเพิ่มก็เรื่องนี้อยากจะพูดถึงความทรงจำด้วยค่ะเพราะว่าเราเห็นพื้นที่นี้มามันเปลี่ยนแปลงมาเยอะอย่างที่เราบอกแล้วปอก็สนใจว่าในมุมมองคนที่เคยอยู่ที่นี่หรือคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เขารู้สึกกับที่นี่ยังไงบ้างและตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นที่ที่มีวัยรุ่นแล้วก็มีคนมานัดเจอกันเยอะอะไรเงี้ยอย่างชื่อเรื่องเราอย่างเงี้ยเราก็ตั้งชื่อมันว่าขอให้วันนี้สามย่านอากาศดีนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ hope is mostly sunny in สามย่านคือพวกเราก็จับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะค่ะแล้วมองมันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจนะถ้ามองการเปลี่ยนแปลงเหมือนอากาศอย่างเงี้ยที่ทุกวันอะมันเปลี่ยนอยู่แล้วหลายคนไม่รู้จะตั้งรับยังไงแต่ในขณะเดียวกันอะมันก็เปิดโอกาสใหม่มากมายสัมย่านกำลังเปลี่ยนสู่สมาร์ทซิตี้ตามแนวทางของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาหากก็แลกมาด้วยตำนานที่ถูกรื้อถอนสร้างใหม่ค่ะเช่นศาลเจ้าแม่ทับทิมไปถึงการย้ายออกของชุมชนที่หมดสัญญาเช่าร้านไทยอีสานเจ้อ้อยเสิร์ฟในย่านมาเกือบ20ปีแต่ต้องย้ายหลายทีจากซอยจุฬา16มาซอย22ซอย26และปักหลักที่จุฬา20มา6ปีแล้วเมื่อทำเลเดิมเปลี่ยนเป็นคอนโดทำไมย้ายอ่ะแม่ก็หมดสัญญาโหน้องแป้งเห็นความเปลี่ยนแปลงของย่านสัมย่านนะ10ปีวันนี้อะไรเงี้ยก็เยอะค่ะเปลี่ยนไปเกือบทุกอย่างเลยก็เช่นอย่างเช่นหลักๆเลยก็จะเป็นสวนเป็นห้างเป็นตึกเป็นร้านค้าจะเยอะขึ้นไล่ออกคือไล่ออกส่วนนี้ร้านเจโอข้าวต้มเป็ดที่ขยับมาเด็ดเรื่องหมูกรอบแม้ยังเคืองใจจนย้ายมานอกเขตจุฬาเข้าปีที่8คนเยอะมากหากร้านเก่าแก่ก็เห็นความคึกคักที่คนเดินมากขึ้นเพราะมีตัวเลือกผลจากการเข้ามาของร้านสตาร์ทอัพเกิดใหม่ที่ทำให้ถนนบรรทัดทองส่องสว่างด้วยแสงไฟและดีออนมีคาเฟ่สไตล์จีนตกแต่งทันสมัยแต่เสิร์ฟมันโถคู่ไอติมรสใหม่ๆข้อเ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ยังถูกจัดเก็บทำวิจัยเพื่อค้นหาอัตลักษณ์สามย่านสู่เทศกาลการแสดงนอกโรงละครหวังดึงผู้คนมาพบภาพลักษณ์เก่าใหม่ที่ผสมกันไปแล้วส่งให้สามย่านบรรทัดทองยังมีชีวิตการทำวิจัยอย่างนี้ก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทซิตี้หรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่ทันสมัยก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมนุษย์คือคนคือคนมากับวัฒนธรรมวัฒนธรรมอยู่ในตัวเขาฉะนั้นการที่บรรทัดทองมันบูมเนี่ยเพราะว่ามันมีคนสนใจมันเป็นร้านที่เปิดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีฝีมือมาจากหลายที่ก็จริงแต่เป็นฝีมือนั้นมันกลับมาสร้างย้ำไอ้ความเป็นชื่อเสียงเก่าของสำย่านก็คือสำย่านนั้นมันเป็นพื้นที่ของอาหารที่หลากหลายอันนี้เป็นความทรงจำคนจะจดจำได้อีกซึ่งอาจจะแตกต่างจากสำย่านในความคิดของคนรุ่นครูแต่มันเป็นสำย่านใหม่ซึ่งมี energy ของเด็กๆมีพลังของเด็กๆแล้วก็มีการสับเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมนอกจากเล่ามุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงเทศกาลศิลปะการแสดงสามย่านและลานใจยังหวังช่วยสร้างสุขภาวะคนเมืองผ่านการร่วมมือของภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาเจ้าของพื้นที่และผู้ประกอบการจัดขึ้น 2-3 เมษายน2565 14:00 น. ถึง 20:00 น. เล่นละครบนหลายพื้นที่ทั้งอุทยาน100ปีจุฬาและย่านการค้ารอบสามย่านบรรทัดทองกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน